สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูภาพเคลื่อนไหวที่หาดูยากๆของอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังท่านนี้แหละครับชาตรีศรีชนซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับในช่วงที่หนังไทยโด่งดังนะครับมีการนำนักร้องลูกทุ่งเข้ามาแสดงภาพยนตร์นะครับแล้วก็เข้ามาร้องเพลงในภาพยนตร์ไทยคุณชาตรีศรีชนก็มีโอกาสเข้ามาแสดงภาพยนตร์นะครับและวันนี้ที่ยังเหลือของภาพยนตร์ที่คุณชาตรีศรีชนแสดงไว้นั้นก็เหลืออยู่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วครับเป็นผลงานการสร้างและกำกับของคุณดอกดินกัญญามาน นะครับในเรื่องม้ามืดออกฉายเมื่อปี2013นะครับจะเป็นฉากเพลงซึ่งคุณชาตรีศรีชนแล้วก็คุณเรียมดาราน้อยร้องเพลงกล่อมหอส่วนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่อยู่ในหอก็คือพระเอกสมบัติเมธนีนางเอกเพชรนาถชาวราชนะครับในฉากที่ท่านก็จะได้เห็นครูเพลงนะครับซึ่งเป็นคนสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในจอภาพยนตร์ฉากนี้นะครับก็คือคุณชาญชัยบัวบางสอนนะครับจะเห็นตั้งแต่ตอนต้นนะครับเปิดด้วยตัวท่านดีดแอคคอร์เดียนนะครับเพื่อบรรเลงให้กับเพลงกล่อมหอถ้าใครที่ไม่เคยดู DVD หนังเรื่องม้ามืดนะครับก็จะไม่รู้ว่ามีเพลงนี้เหลืออยู่นะครับสมัยก่อนนั้นถ้าเป็นหนังเรื่องม้ามืดตัวฟิล์มจะถ่ายด้วยฟิล์ม16มม.ไม่มีเสียงนะครับเวลาฉายก็จะต้องมีนักพากย์มาพากย์กันสดๆนะครับแต่ว่าฉากเพลงนี้นั้นคุณดอกดินกัญญามานถ่ายด้วยฟิล์ม35มม.แล้วก็เรียกว่าอะไรอัดเสียงไว้ในฟิล์มนะครับซึ่งก็จะต่างกับหนัง16มม.ในยุคก่อนนะครับที่เวลาถึงฉากเพลงแล้วจะต้องมีการเปิดเป็นเสียงตามนะครับซึ่งบางครั้งก็จะไม่ตรงปากนะครับในยุคหลังๆนะครับหลังจากที่อิทธิพลของหนังเรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับก็เลยทำให้ฉากเพลงในหนัง16มม.หลายๆเรื่องนะครับต้องอัดมาถ่ายด้วยฟิล์ม35มม.นะครับแต่ว่าเป็น35มม.ไม่สโคปนะครับภาพก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นในจอนี้แหละครับเวลาดูในจอหนังก็จะแรกๆก็จะเป็นสีธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอนานวันเข้าฟิล์มเรียกว่าอะไรฟิล์มของตัวที่เป็นตัวหนังเรื่องก็จะเป็นสีปกตินะครับแต่สำหรับฟิล์ม35มม.ซึ่งพิมพ์มาใส่ในภายหลังนะครับเอามาต่อรวมกันนั้นสีก็จะซีดลงนะครับฉากนี้จะเป็นการถ่ายทำในโรงถ่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นธรรมเนียมของสมัยก่อนแหละครับร้องเพลงแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนเป็นเรือนหอนะครับแต่จริงๆไม่มีเรือนหอหรอกครับเป็นการถ่ายในโรงถ่ายนะครับแล้วก็ใช้วิธีแปะภาพลงไปนะครับคนดูสมัยนั้นก็ดูก็เข้าใจนะครับว่าเป็นหนังกำลังร้องเพลงข้างบนก็เป็นเรือนหอของคู่บ่าวสาวนะครับส่วนหนังอีก2เรื่องนะครับที่คุณชาตรีศรีชนแสดงไว้ยังเรายังไม่สามารถหาฟิล์มที่มีภาพคุณชาตรีศรีชนได้ก็คือเรื่องปีแก้วนางหงนะครับของคุณเสน่ห์กุมารชุนแล้วก็เรื่องแก้วสารพัดนึกนะครับปี2014นะครับของคุณแท้ประกาศวุฒิศาสตร์นะครับก็มีคุณชาตรีศรีชนไปแสดงไว้นะครับณวันนี้ก็คือภาพที่เหลือจากฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกภาพคุณชาตรีศรีชนไว้ก็จะเหลือเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วครับก็คือเรื่องม้ามืดนะครับเป็นหนังเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณชาตรีศรีชนจากฟิล์มภาพยนตร์ที่เหลือนะครับเต็มมือให้ผู้ฟื้น
ยถือไม้เท้ายอดทองอีกทั้งกระบองยอดเพชร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 พอแต่งงานกันเสร็จ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 ให้เมียหัวปีท้ายปีถ้าจะให้ดีดีต้องสิบปีสิบสองคนนะจ๊ะหน้ามนคนดีเป็นเขาแต่งงานน้องอย่าแต่งไม่น้องเอ้ยมียามจะลองน้องกลัวจะต้องมองสีจวนไปใหญ่ต่อไปคงเข้าใจดีโอ้ยน้ำตัวนี้พี่ทำใจดีๆตอนให้เอาใหม่แม่เขาแต่งงานแล้วทำไงกันเมื่อตอนเขาเบาเขาเอิ่มเคล้าคลอเขาเคล้าคลอนั้นทำอย่างไรเขากอดเขาจูบเขากอดเขาจูบแล้วทำทันใดเบาเขาลุกดับไฟเจ้าบ่าวดับไฟทำไมที่ข้าเจ้าบ่าวดับไฟก็เพื่อจะเข้ามุ้งนอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้ามุ้งนอนตอนนี้เขาทำอย่างไรแล้วนาเจ้าบ่าวเข้ามุ้งก็เพื่อตกยุงตัวกัดน้องยาตกยุงทำไมไม่เห็นเขาข้าเขาท่าที่เพื่อจะได้หลับนอนบ่าวเข้านอนตอนนี้เขาทำอย่างไรที่ข้าห่มผ้าห่มแนบเนื้อน้องยาไม่เข้าท่าเจ้าสาวเขาร้อนไม่ร้อนหรอกเจ้าเจ้าบ่าวเขาฟัดให้ยาวอเลยปุดลุกปุดนั่งไม่นอนเขาไม่หลับนอนรอตอนแต่งงานไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนอะไรตอนนี้เจ้าบ่าวเขาชวนเจ้าสาวคนดีมาเล่นจำจี้จำจี้ต่อกันไม่เห็นสนุกปะโทษสนุกโอ้ยน่าลำคาเพราะจะลองถ้าน้องกับพี่แต่งงานจะสุขสันต์ที่บ้านหัวใจเสน่ห์แม่เรือนขอเตือนต้องทำให้ผัวรักเสน่ห์ที่ปลายจะหวักผัวรักจนนัดนิดเบาหน่อยถ้อยทีต้องถ้อยอาศัยน้องอยากได้ยิ้มพี่อยากได้ชายค่อยเป็นค่อยไปก็ได้อาวรถึงอาวรจะถูก